อาการเป็นอย่างยิ่งกราบไหว้สาพระมหาเถรเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เณรต่างๆกราบไหว้สาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุครึ่งสีขาวเพื่อชาวประชารองเจ้าคณะอำเภอโดยหล่อเจ้าวัดวัดปากตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดหลอยภาคเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเก้ากระผมธรรมภาพพระมณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคิรีตำบลบ้านแฟะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์สำหรับวันนี้ตรงกับวันที่18เดือนกรกฎาคม2567ชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบๆสาธุชนทำผู้ฟังก่อนอื่นใดนั้นต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกๆสถานีที่นำรายการนี้ออกอากาศหรือญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทุกเครือข่ายของขึ้นสีขาวเพื่อเจ้าประชาเจ้าวันนี้เรากับผมจะมาภาพได้นำรายการธรรมะจากยอดดอยมาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนแห่งวันหนึ่งแล้วศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะฝนฟ้าอาจจะตกทั่วทุกพื้นที่แล้วก็ขอคณะศรัทธาระแวดระวังตัวบางทีจะมีพายุเข้ามาหลายลูกจะทำให้น้ำนะท่วมน้ำมีปัญหาขึ้นมาจะดูแลความเป็นอยู่ทนแต่บางพื้นที่นั้นโทรมาว่าน้ำยังมาพอเพียงเจอท่านอาจารย์แบบนี้ก็มีจะได้ก็ถามช่วงนี้อยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาหลายผู้หลายคนที่ได้ตั้งสร้างบารมีครับต่อเข้าเป็นที่น่าอนุโมทนาหลายคนหลายชีวิตที่ได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วมีวัดมีวามีสถานที่สักการะบูชาได้กราบไหว้ได้นับถือพระรัตนตรัยประจวบกับนั้นเทศกาลเข้าพรรษานี้หลายผู้หลายคนได้สมาทานศีลเป็นที่อนุโมทนาบางคนก็สมาทานศีลเทศกาลเข้าพรรษานี้นะจะบะมั่วอบายมุขนะจะบะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่บ่ถูกต้องดีงามแบบนั้นฉะนั้นต้องขออนุโมทนาศรัทธาสาธุสาธุชนผู้ใจบุญผู้มีปัญญาปัญญาใช้ชีวิตอย่างรอบคอบอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอย่างที่บอกไปเวลามันมารอภัยหมดไปถึงวันถึงวันชีวิตเป็นของน้อยญาติโยมศรัทธาสาธุชนตั้มเดียวก็หมดละหมดวันหมดคืนหมดไปปีนี้2567แล้วนะประเทศชาติของเราก็อยู่รอดปลอดภัยมาได้คือจนรอดถึงวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาศรัทธาสาธุชนที่ดำเนินชีวิตเจ้าวันนี้ได้มาหันแสงตะวันได้มีโอกาสได้ไหว้พระมีโอกาสทำบุญส่วนต่างไปวัดเข้ามาเพราะวันนี้เป็นวันทำสวรรค์วันศีลวันธรรมนะแรม8ค่ำเดือนนะชิดเหนือเดือน8ใต้เป็นเดือนอาสาฬหบูชาเดือนเข้าพรรษาเดือนแรกจะยมสันธรรมไม่ใช่วันนะพูดถึงเดือนเมื่อไรคือเดือนอาสาเดือนอาสาฬหะญาติโยมศรัทธาหลายผู้หลายคนตั้งสติไว้ตั้งปณิธานไว้ตั้งจิตใจไว้ต้องขออนุโมทนาเนอะกับคนที่ตั้งจิตตั้งใจว่าจะบ่กินเหล้าเมายานะจะบ่ทำสิ่งที่บ่ถูกต้องดีงามภายใน3เดือน3เดือนนี้ถ้าทุกคนตั้งสมาทานไว้แบบนี้การอนุโมทนาความร่มเย็นเป็นสุขของสังคมของครอบครัวของสังคมนั้นๆหรือของประเทศนั้นๆร่มเย็นเป็นทุกข์เป็นแน่แท้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเอ๋ยชีวิตนี้มีค่าแบบนั้น
ในโลกนี้มีคนอยู่หลายประเภทด้วยกันญาติโยมศรัทธาหลายผู้หลายคนนะที่เกิดมาในโลกนี้เจอเพื่อนเจอฝูงเจอผู้คนอันนี้หลีกหนีไม่ได้ต้องพบปะกันเป็นธรรมดาแต่อยากจะได้ก็ดีก็ต้องขออนุโมทนากับบุคคลที่ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะงดเว้นนะสิ่งที่บ่ถูกต้องดีงามในเทศกาลเข้าพรรษานี้อย่างบุคคลอย่ายกตัวอย่างคือศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะบางครั้งบางคนอยู่3กลุ่มด้วยกันหรือว่า3คนด้วยกันก็ได้ถ้ายกตัวอย่างแบบนี้3คน3กลุ่มจะได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนก็มี3ลักษณะ3คนในพรรษานี้ที่ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะดื่มของมึนเมาสิ่งเสพติดทำให้ชีวิตนี่บ่ถูกต้องเลยดีงามเดือดร้อนต่อเก่าและผู้อื่นเป็นต้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธานะอย่างเช่นว่าสมาทานบ่กินเหล้าเมายาในฤดูการเทศกาลเข้าพรรษา3เดือนนี้เป็นต้นนะบางคนอาจจะสมาทานศีลงดเว้นนะของมึนเมาที่จะทำให้ขาดสติญาติโยมศรัทธาอย่างการกินเหล้าเป็นต้นวันนั้นพระโยมคนหนึ่งโอ้บอกในพรรษานี้ผมสมาทานมากินเหล้าท่านอาจารย์เป็นที่น่าอนุโมทนาเนาะดีเนอะงดเลยเป็นว่ากินเหล้าตั้งแต่ก่อนมาน้อยละก่อนเข้าพรรษานะท่านอาจารย์โอ้เป็นที่น่าอนุโมทนาเนี่ยศรัทธาการงดนี่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมีคนอยู่3ลักษณะญาติโยมศรัทธาที่เกิดมาในโลกนี้ที่ได้พบปะพระพุทธศาสนาและได้สมาทานศีลในข้อที่5ข้อสุดท้ายข้อเดียวก็ยังดีกว่ามีสักข้อศรัทธานะมีอยู่3ประเภทบางคนอาจจะในโลกนี้นะมีคนอยู่3ประเภทหรือ3คนด้วยกันประเภทที่1คนที่1ที่สมัครกลุ่ม3คนนี้คน3คนนี้คนที่1อาจจะหูจักเหล้าของมึนเมานะอย่างเหล้าเป็นต้นบ่เคยกินเหล้าแม้จะมีเหล้าอยู่รอบๆตัวเก่าเขาก็จะบ่กินนะคนที่2เคยดื่มเหล้ามาก่อนแล้วต่อมาได้ย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆนะที่ในถิ่นที่คนนําบ่กินเหล้าเมายาคนบ่ใช้เหล้าและห้ามการผลิตเหล้าเด็ดขาดที่ห้างนะถ้าใครฝ่าฝืนจะต้องโทษนักเขาจึงงดดื่มเหล้าโดยปริยายเลยบ่ได้กินเหล้าสักคําแบบนี้ก็มีคนที่3นะกินเหล้าเป็นหูจักเหล้าโดยและหูและอยู่ในที่มีเหล้าจำหน่ายอยู่ทั่วไปมีคนขายเหล้าไปแล้วแต่ต่อมาเขาหาโทษของเหล้าว่าเอ๊กินเหล้ามันทำให้เดือดร้อนทำให้เสียทรัพย์ทำให้สุขภาพนี่อันตรายจึงตัดสินใจงดกินเหล้าอย่างเด็ดขาดแบบนี้มีอยู่3คนประกาศสภาคนในโลกนี้นะมี3ลักษณะแบบนี้ญาติโยมศรัทธาบุคคลทั้ง3คนนี้มีพฤติกรรมเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือบ่กินเหล้าศรัทธาบ่กินเหล้าคนที่บ่กินเหล้าหรือบ่ดื่มเหล้าก็เท่ากับว่ารักษาศีลข้อที่5ไว้ได้นะยาศีลเสพติดข้อนี้นะรักษาไว้ได้ถ้าอู้ถึงผลของการบ่กินเหล้าเมายาก็ใจทั้ง3หรือคนทั้ง3นี้คนที่ได้รับผลเท่ากันก็คือบ่ต้องเสียเงินเพราะเหล้าบ่ต้องเสียสุขภาพร่างกายบ่เสียสติปัญญาบ่ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยการเมาไม้ของมึนเมาเหล่านี้บ่เสียชื่อเสียเสียงเพราะเหล้าแต่ถ้าอู้ถึงมูลเหตุงดดื่มเหล้ามีความแตกต่างกันเนอศรัทธาแตกต่างกันอย่างหันได้ชัดเหมือนกันเนอคน3คนนี้นะคนที่1บ่กินเหล้าเพราะดื่มบ่เป็นนะเพราะว่าบ่ฮู้จักพอดื่มบ่เป็นบ่ฮู้จักโดยคนที่2เพราะบ่มีที่จะดื่มบ่มีที่จะกินเหล้าบ่มีที่จะซื้อขายคนที่3เพราะตั้งใจงดเว้นนะญาติโยมศรัทธาเรื่อง
อู้คือฝั่งนี้นะทำให้จะนะทำให้จะค้นพบหรือว่าเกิดขึ้นในใจว่าบุคคลสามคนนี้ที่สมมุติอู้คือศรัทธาฝั่งว่าสามคนนี้ที่มีสามอย่างเนี่ยพฤติกรรมในเชิงศีลธรรมของคนทั้งสามแบบสามคนนี้คนที่หนึ่งนั้นนะศีลธรรมคือว่าศีลมีศีลธรรมชาติอย่างที่หนึ่งมีศีลธรรมชาติอย่างที่สองศีลธรรมบังคับอย่างที่สามนั่นศีลธรรมเจตนาญาโยมศรัทธาจำไว้นะศีลที่หนึ่งนั่นคือศีลธรรมธรรมชาติศีลที่อย่างที่สองนั่นคือศีลธรรมบังคับอย่างที่สามศีลธรรมเจตนาเจตนางดเว้นไงศรัทธาเนี่ยงดเว้นอย่างบอกที่ตะกี้ว่ามีสามคนตัวกันนะมีว่าสามลักษณะตัวกันหนึ่งบ่ฮู้จักสองเคยดื่มเหล้ามาก่อนแล้วสามดื่มเหล้าเป็นฮู้จักแต่งดเว้นเหมือนเดียวกันนะอย่าเชื่อแต่บ่กินเหล้าอย่ายงศรัทธาศีลธรรมธรรมชาติเป็นจะได้บางคนอาจจะถามท่านอาจารย์ก็ศีลธรรมธรรมชาติหมายถึงพฤติกรรมดังศีลธรรมเนี่ยที่เกิดมีเองโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณผู้ที่ทำไปโดยอัตโนมัติโดยบอกว่าดีหรือบ่ดีแต่ว่ามีในจิตใจว่าจะบ่กินนะจะบ่กินหูแต่บ่กินนะมีที่ขายเปรอะแต่บ่กินแบบนี้นะญาติโยมคนอยู่ในโคในเหล่าในป่าในดงล่าสัตว์กินเป็นปกติวิสัยนับถือผีป่าผีดงก็จังบ่ฮู้เรื่องเกี่ยวกับศีล5ในพระพุทธศาสนาพอเกิดขึ้นมาฮู้ความก็เริ่มฮู้การล่าสัตว์นะจากคนใหญ่จากพ่อแม่จากญาติกาพี่น้องแล้วก็ฆ่าสัตว์กินไปเรื่อยๆจนตายการฆ่าสัตว์ของเขาน่าจะถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมสถาเหยพฤติกรรมศีลธรรมนะอันนี้พฤติกรรมของเชิงศีลธรรมแต่ในกรณีที่ถือว่าผิดศีลธรรมโดยธรรมชาตินะโดยธรรมชาติพฤติกรรมเชิงศีลธรรมนะจะหาได้ชัดในอาณาจักรของสัตว์เดรัจฉานนะในอาณาจักรของสัตว์เดรัจฉานสัตว์สุนัขดื่มเหล้าบ่เป็นนะได้อิพพยองอุทก่อนว่านี่นะเพิ่นว่าดีแบบนั้นดีแบบนี้นะบางคนเนี่ยพ่อมาอันนี้เป็นธรรมชาติเพิ่นเหมือนเป็นสัตว์เดรัจฉานบ่ใช่เกี่ยวขันนะสัตว์ทุกชนิดรักษาศีลข้อ4ได้ด้วยข้ออาได้ด้วยอัตโนมัติเพราะว่ามันอู้บ่เป็นเนาะข้อ4มันอู้บ่เป็นนะความภัยศีลสัตว์กูอย่างนะที่รักษาศีลข้อที่4ด้วยอัตโนมัติน่ะเพราะมันอู้บ่ใช่เป็นเนาะมันจะไปจู้ผ่านได้นะศีลทำธรรมชาติทำไปโดยบ่ฮู้ว่าดีหรือชั่วบ่มีเจตนาจะทำดีทำชั่วทำไปตามสัญชาตญาณอย่างสัตว์ก็มันอู้บ่เป็นเนาะศรัทธาจะอู้เมื่ออู้บ่เป็นจะไปจู้ไผได้อยู่อู้ก็เหมือนคนบ่ได้นี้อย่างเสือจับสัตว์กินเป็นอาหารกินอิ่มแล้วก็นอนแม้จะมีเหยื่ออยู่ใกล้ๆปะละก็บ่จับมากักตุนไว้บ่เอาเนื้อมาทำเป็นเนื้อแดดเดียวอย่างถึงวันนี้เก็บไว้เผื่อวันหน้าหิวขึ้นมาเมื่อใดก็จะยับมากินแถมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยธรรมชาติแบบสัตว์กินเนื้อนะสุนัขกตัญญูต่อเจ้าของนี่จะถือว่าเป็นบุญหรือไม่จะมีผลในทางกำหนดทิศทางของชีวิตมันจะเป็นไปตามปัญหาทางจริยธรรมก่อนี่น่ากึดสดาน่ากึดเป็นอย่างยิ่งถ้าคนหูหรือผู้รู้จะช่วยจี้แจงก็จะเป็นวิทยาทานอย่างสูงลองพิจารณาเนาะสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอันนี้เป็นจริยธรรมเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติหรือศีลธรรมธรรมชาติกันแน่อันนี้อู้คือการฟังมาได้สัทธาเอ๋ยอย่างศีลธรรมข้อบังคับอย่างที่อู้สามอย่างตะกี้นะอย่างที่สองศีลธรรมบังคับศีลธรรมข้อบังคับจะได้ศีลธรรมข้อบังคับหมายถึงการทำความชั่วทำความบ่ดีเพราะถูกสถานการณ์บีบคั้น
บีบบังคับอย่างบ่ฆ่าเพราะว่าฆ่าบ่ได้บ่ลักก็เพราะว่าบ่มีอันหยังที่จะลักอันนี้ข้อบังคับนะสถาอย่างฮื้อตานเพราะถูกกฎเกณฑ์ของทางศาสนาหรือทางนี้ทางบ้านเมืองบังคับคือฮู้ว่าขณะสถาว่าต้องทําบุญสละทรัพย์สมบัติเด้อวันนี้ต้องบังคับต้องไปวัดไปวาเด้ออย่างวันศีลวันนี้เป็นต้นบางคนอาจจะถูกบังคับนะบางคนไปด้วยจิตศรัทธาแท้ๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะยังมีต่างประเทศนะบางที่บางแห่งวันนั้นเพิ่นเดินทางมาที่วัดพุทธสิคิริลูกศิษย์ที่ทำทัวร์อยู่เพิ่นนำมาต้องสละ 10% เพิ่นบอกว่าออกบำรุงกิจของศาสนาของเปิดในศาสนาภาษีศาสนาเพิ่นห้องว่าแบบนั้นนะบางที่นะเพิ่นบอกนะว่าปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยไหนละสมัยป้อปุ้นละตั้งยุโรปเพิ่นว่านะเพิ่นว่าต้องสละ 10% ถ้าได้ของมาแบบนี้เราหูฟังว่าญาติโยมศรัทธาถ้าว่าสิ่งทำบังข้อบังคับอย่างฆ่ามนุษย์เนี่ยพ่อเป็นทหารอยู่ในสนามรบเป็นต้นอันนี้บังคับเหมือนกันนะศรัทธาจำเป็นนะพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแบบนี้ถ้าอู้ไปในแง่ผลก็นับว่ามีผลดีนักเพราะทุกคนในสังคมจะต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดบ่ฮื้อกินเหล้าแบบนี้เป็นต้นสถานที่นี้บ่ฮื้อกินเหล้านะญาติโยมศรัทธาบ่ฮื้อกินเหล้าอีงานนั้นบ่ฮื้อกินเหล้าเนอะบ่ฮื้อมีเหล้าเนอะบ่ฮื้อจำนายเนอะบ่ฮื้อขายเนอะแบบนี้เนี่ยในเมืองหนึ่งที่หนึ่งที่ใดก็ตามบ่ฮื้อขายบ่ฮื้อกินคนในเมืองกู้คนก็ต้องอดเหล้าโดยปริยายต้องรักษาศีล5กันทั้งบ้านทั้งเมืองผลดีก็เกิดแก่เมืองนั้นๆนั้นญาติโยมศรัทธาเพราะศีลธรรมบังคับมีผลดีอย่างนี้สังคมบ้านแห่งจึงใจศีลธรรมบังคับโดยการจัดระเบียบของสังคมคือคนในสังคมจำต้องมีศีลธรรมนะบังคับอย่างฮื้อมีคุณธรรมฮื้อความขยันก็จัดฮื้อผู้คนมีงานทำตั้งการจัดงานฮื้อราษฎรต้องทำตามจะเลือกงานหรือจะคัดขืนก็บ่ได้นี่บังคับศีลธรรมบังคับอย่าฮื้อราษฎรประชาชนบ่ฮื้อมีความโลภก็ตัดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเสียเลยราษฎรก็จะมีสมบัติส่วนตัวใดๆบ่ได้นะนอกจากใจส่วนตัวที่จําเป็นนี่ปัจจัยการผลิตทั้งหมดจึงมวลจะต้องตกเป็นของรัฐบางประเทศเพิ่นทําแบบนั้นก็มีอย่าจะสะสมทรัพย์เพื่อตัวเองเพื่อลูกหลานก็บ่ได้นะลัทธิแบบนี้ของลัทธิในการปกครองบางประเทศนะบอกว่าประเทศไหนบ่อู้แล้วน้องศรัทธาอันนี้บางประเทศศีลธรรมบังคับนี่แม้จะมีผลดีแก่ส่วนรวมแต่ก็เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์อย่างร้ายแรงมากันสถาอันนี้บังคับหนึ่งในแง่ของบุญและบาปศีลธรรมบังคับถ้าขาดความเต็มใจธรรมบ่น่าจะจัดเป็นบุญหรือบาปเพราะว่าอย่างชาติตะวันตกต้องสละทรัพย์อย่างที่อู้ตะเกียร์ 10% ด้วยบ่เต็มใจสละพ่อโคตรเก่งบังคับว่าน่าจะจัดเป็นบุญได้ถ้าเต็มใจทำก็จะได้บุญสถาอย่างการไปวัดเจ้าเนี่ยเป็นต้นนะบางคนนะบ่ได้บังคับนะต่างคนต่างออกจิตใจไปด้วยตัวเก่าแบบนี้อย่าโยมสถาหลายประเทศที่ได้จดทะเบียนนะทะเบียนต่างประเทศเดนอูฟังวันนั้นเพิ่นมาเลยถามเรื่องศาสนาเพิ่นถามเฮาก็ถามเพิ่นไปจดทะเบียนเพื่อลาออกจากศาสนาสัปดาห์ละหลายพันคนนะตอนนี้ต่างประเทศนะจดทะเบียนลาออกจากศาสนาละในต่างประเทศนะบางคนก็ลาออกละลาออกแล้วก็ได้ยกเว้นบ่ต้องเสียค่าบำรุงศาสนา 10% ก็มีเนี่ยสถาเนี่ยต่างประเทศเพิ่นนะต้องลาออกจากศาสนาเพิ่นว่าทำหนังสือลาออกเนี่ยญาติโยมสถาทหารที่ฆ่าศึกในสนามรบพอถูกหน้าที่บังคับนะบางคนมาถามว่าเอ๊ะน่าจะบาปกว่าท่านอาจารย์นะลืมได้ก็ได้เพียงเล็กน้อยนะได้มันก็เป็นบาปนะการบอกแต่มันจะได้นักได้น้อยนั้นอยู่แห่งอย่างหนึ่งเพราะอย่างเพราะว่า
บ่ได้เจตนามีกับบังคับในขณะนั้นจะฆ่าบางทีอาจจะมีอินดูอยู่แต่จำเป็นบ่ฆ่าก็บ่ได้แบบนี้อาจจะได้กรรมน้อยนะเอาแล้วมาถึงที่เรื่องศีลธรรมเจตนาศรัทธาศีลธรรมเจตนาหมายถึงการเว้นความชั่วตั้งกายวาจาใจนี้ด้วยความตั้งใจหรือเจตนาทั้งที่มีโอกาสและทำชั่วได้อย่าโยมศรัทธาเลยอย่างมีเหล้าเต็มไปหมดจะกินก็ได้แต่บ่กินเพราะว่าในพรรษานี้งดเว้นหรอกงดเว้นอันนี้งดตั้งใจมีโอกาสที่จะลักของได้อย่างสบายเนี่ยของเนี่ยเจ้าของมันจะอยู่หน้าเนี่ยแต่ก็บ่ลักหรือการกระทำความดีต่างทั้งที่บ่มีโอกาสที่จะทำเช่นตัวอย่างที่เทพจะบ่มีจะกินเนี่ยแต่ยังช่วยคนอื่นอยู่บางเต้อประเทศไทยเขาเนี่ยเกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราก็มีนะอินดูเพิ่นยังช่วยเหลือเพิ่นอยู่แต่บางเต้อมีโอกาสที่จะบ่มีกินนะของที่จะฮึดลักก็เลอะแต่เพิ่นก็บ่ลักอย่าโยมศรัทธาเนี่ยอันนี้คือเจตนานะอย่าโยมศรัทธานี่เจตนาเนอศรัทธาศีลธรรมเจตนาจัดว่าเป็นศีลธรรมที่แท้ๆของแท้จากจิตใจคนที่มีเจตนางดดื่มเหล้าทั้งที่มีเหล้ากินไปแล้วนั่นว่าเป็นคนที่ดีแต่ตั้งใจในใจไว้เนาะตั้งจิตใจไว้ตั้งไว้นะตั้งเป้าไว้ตั้งจิตใจไว้ได้คนที่บ่กินเหล้าเพราะบ่มีเหล้าจะกินยังบ่เต้าคนที่มีเหล้ากินแต่บ่กินเด้อคนที่มีของจะฮึดลักนะทั้งบ่มีกินแต่ก็บ่ลักอันนี้ศรัทธาอันนี้ศีลแท้ๆโดยเจตนาแท้ๆบ่เอาถึงจะตายก็เจ้ามันเถอะอันเนี้ยอย่าโยมศรัทธาเฮ้ยเพราะเขาอาจจะกินเหล้าถ้าคนที่กินเหล้าเพราะบ่มีเหล้าจะกินเนี่ยยังบ่ดีแต่พ่อหยังเพราะว่าเกิดที่พ่อเขาอาจจะกินเหล้าได้ถ้าว่ามีเหล้าฮึกกินคนที่บ่กินเหล้าพ่อบ่เคยกินหรือบ่ฮู้จักเหล้าก็ยังบ่ดีแต่พ่อหยังเพราะถ้าเกิดฮู้จักเหล้าขึ้นมาหรือมีคนจักจวนฮึดลองกินพ่อสักคําเนาะมันล้ำนะมันนี่นะเขาอาจจะกินเหล้าก็ได้แต่คนที่ตั้งใจงดเว้นแต่ทั้งที่มีเหล้าฮึกกินหรือมีของจะฮึดลักมีสิ่งที่จะทําให้ผิดศีล5เนี่ยบางคนมีเหล้าฮึกกินเหล้าก็เป็นอยู่จะว่าเป็นคนดีแท้แม้กินเหล้าเป็นมีของฮึแต่บ่เอาก็กินแบบนี้ศีลธรรมเจตนามีอยู่ในสังคมเสรีทั่วไปญาติโยมศรัทธาในสังคมเสรีในสังคมที่บ่มีการบังคับผู้คนมีสิทธิ์ที่จะทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ทำผิดกฎหมายนี่โอกาสที่จะทำดีและทำชั่วมีพอๆกันหมดนะศรัทธาเอ้ยของดีกับของชั่วหรือของบ่ดีก็มีพอๆกันในโลกนี้ด้วยอย่างอีศีลธรรมเจตนาถ้าอู้ถึงในแง่ของผลนะศีลธรรมเจตนานะศรัทธาถ้าอู้ถึงในแง่ของผลนะจึงดีมันจึงดีนะจึงมันดีเท่าใดนะเพราะว่าเป็นจึงมันดีเท่าใดนะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลคนในสังคมอาจจะมีอิสระเสรีแต่ในขณะเดียวกันน่าก็มีความวุ่นวายเพราะคนในสังคมทำทั้งชั่วและดีต่างออกที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอย่างกลางๆน่ะคนอบรมจิตใจให้ประชาชนหรือกู้คนน่ะได้สำนึกคือหูว่าบุญคุณโทษตัวแก้ไขปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของตัวเก้าของภายครอบครัวก็ดีสำหรับการพัฒนาศีลธรรมถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีธรรมะอย่างที่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เทศที่ศรัทธาได้ฟังธรรมะคือหน้าที่การทำหน้าที่คือสมบูรณ์ที่สุดเป็นคุณภาพอันสำคัญของชีวิตแท้ๆศรัทธาเอ้ยคนเฮามีหน้าที่หลายอย่างหลายฐานะคนที่สังคมยอมรับว่าเป็นคนดีเพราะคนที่เป็นคนทําหน้าที่สมบูรณ์มีความรับผิดชอบในหน้าที่ทุกขณะอย่างว่าเป็นพ่อก็ทําหน้าที่รับผิดชอบของความเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ก็ทําหน้าที่ของความเป็นแม่ที่ดี
เป็นลูกก็ทำหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดีตลอดจนเป็นบริวารของอย่างเป็นคนใช้คนไปทำงานเป็นต้นหรือว่าข้าราชการทหารตำรวจหรือรับราชการฝ่ายไหนก็ตามก็ทำหน้าที่ที่ตัวเก่ารับผิดชอบให้ดีที่สุดธรรมะคือหน้าที่การทำหน้าที่ที่ถูกต้องก็คือการปฏิบัติธรรมะคนส่วนมากจะคิดว่าถ้าปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งสมาธินั่งขัดสมาธินั่งหลับตาบ่เกี่ยวข้องกับโลกอันนี้คือยังบ่อันนี้บ่ถูกนะสถาที่ถูกคือการปฏิบัติธรรมก็คือการทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดอย่างที่ว่าไปว่าหน้าที่ของพ่อก็ดีหน้าที่ของแม่ก็ดีหน้าที่ของลูกต้องปฏิบัติทำหน้าที่อย่างไรเป็นต้นนะหน้าที่ของข้าราชการแต่ละแผนกแต่ละแผนกหน้าที่ของสังคมนั้นมีหน้าที่อย่างไรทำหน้าที่ให้สมบูรณ์หรือคือการปฏิบัติธรรมการทำหน้าที่ที่สมบูรณ์นะการทำหน้าที่บ่สมบูรณ์ขี้เกียจทำงานพ่องอู้จ้าไปด้วยบ่ดึงบ่เอาการเอางานทำงานทุกจริตบ่ซื่อบ่ซัดหาที่ว่าเป็นคนปฏิบัติธรรมบ่ได้ญาติโยมศรัทธาจ้านแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในฐานะที่เฮาเป็นเจ้าพุทธหรือพุทธศาสนิกชนนั้นการปฏิบัติต่อเก่าในธรรมก็คือทำหน้าที่ที่ดีที่สุดญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถึงวันนี้โลกต้องการคนดีถึงวันนี้ประเทศไทยต้องการคนดีถึงวันนี้สังคมต้องการนักสำหรับคนดีสู่พระสุทัยไพร่ฟ้าสุขใจแก่ทุกคนที่อยู่รอบข้างได้มีความสุขอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังความดีเท่านั้นนะไปก็ต้องการจะไปซื้อของก็ต้องเลือกซื้อของที่ดีๆศรัทธาจะซื้ออันยังก็พอก่อนว่าเตือนนึกว่าดีแล้วนะยังบ่ดีแต่เตือนเนี่ยเพราะฉะนั้นในพรรษานี้ก็ต้องขออนุโมทนากับผู้คนทั้งหลายที่ตั้งใจงดเว้นถือว่าดีแต่แม้จะฮู้จักว่าสิ่งนั้นมันบ่ดีแต่งดแล้วนี่ตั้งหักสมาทานแล้วบ่เอาแล้วเพิ่นจะจังนะคือทำผิดศีลข้อที่5นะเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้เฮาบ่เอาแล้วเพราะเฮานี่สมาทานศีลตั้งแล้วได้หลายอย่างได้ขันติบารมีโดยได้ศีลบารมีโดยได้วิริยะบารมีต้องพยายามอดทนขันติบารมีก็ได้เนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังได้หลายบารมีนะภายที่ตั้งสัจจะแบบนี้โทรมาบอกเถอะเด้อนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนภายพ่องวันนั้นมีที่หนึ่งไปโอ้ไม่ยิงลำบงมาเป็นมาเมาแล้วหานเออเฮ้ยมาเกิดในใจนะเป็นปกติธรรมดาของสังคมโลกเนาะที่เป็นไปในยุคกึ่งพุทธกาลนี้อยากยมศรัทธาเอ้ยเป็นที่หูของผู้รู้ต่างหลายฉะนั้นเวลาเหลือน้อยศรัทธาชีวิตเป็นของน้อยกำเดียวก็เสี่ยงละกำเดียวก็หมดแล้วเอาก็ตั้งจิตตั้งใจสร้างคุณงามความดีไว้กับตัวเราทำความดีไว้กับชีวิตจะบัดได้บัดเสียเวลาต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่งกับผู้คนที่ตั้งสัจจะที่ถามว่าจะไปวัดกู้วันศีลถ้าบ่เจ็บป่วยเมื่อไข้นะผมตั้งจิตแล้วท่านอาจารย์ถึงวันนี้นะครอบครัวผมนี่วันนั้นโอ้ฮือฟังจะตั้งจิตใจไปวัดทุกวันศีลนะอย่างน้อยฟังสถานีวิทยุอยู่ท่านอาจารย์อย่างน้อยได้ไปหันวัดหันวาได้เอาดอกไม้ถูกเทียนไปใส่ขันแก้วทั้ง3ได้ไหว้พระสมาทานศีลด้วยกายวาจาใจกายก็ได้เข้าวัดเข้าวาอย่าโยมศรัทธามือก็กายวาจาใจกายนี่นำเข้าวัดนะกำดอกไม้ถูกเทียนใส่ขันแก้วทั้ง3นกกับนกธรรมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาแบบนี้ศรัทธาสาธุชนเพิ่นอู้ฟังเอออนุโมทนาเนาะโยมเด้อบอกดีแล้วดีละอนุโมทนาเป็นดีอย่างยิ่งเพราะฉะนั้น
ญาติโยมศรัทธาสาธุชนนี่แหละเทศกาลเข้าพรรษานี้ก็นับว่าดีถ้าทุกคนสมาทานศีลข้อที่5เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นไปใช่น้อยน้อยนะเศรษฐกิจดีขึ้นนะเศรษฐกิจดีอย่างไรวันนั้นอู้เรื่องนี้เขาถามเศรษฐกิจดีอย่างไรท่านอาจารย์ผมบอกว่าก็ดีกับเศรษฐกิจนะอาจจะดีเฉพาะคนกล้าคนขายแต่คนอื่นนั่นจะดีหนึ่งร่างกายสุขภาพก็ดีไปด้วยถ้าสมบัติก็ไม่ได้เสียหายเนี่ยครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขตำรวจก็ไม่ต้องทำหน้าที่นักเพราะว่าปัญหาจราจรบนถนนก็จะลดน้อยลงไปนี่โอ้โหคุณฟังภัยอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งข้อที่5ก็จะได้ลดน้อยลงไปโอ้สงบสุขสถานไปไหนก็ปลอดภัยเพราะคนบ่กินเหล้าเมายาในพรรษานี้เขาสมาทานกันนักสมาทานกันนี่เป็นที่น่าอนุโมทนาแบบนั้นแต่เป็นไปได้ยากเป็นไปได้ลำบากเป็นไปได้เฉพาะคนที่ตั้งจิตมีบุญวาสนาบุญมาถึงแล้วดอกไม้มันจะบานแล้วห้ามบ่อยู่พอเข้าใจแล้วชีวิตนี้มันน้อยเดียวชีวิตที่เหลือไปจะตั้งจิตอธิษฐานเอาจะรักษาศีลจะปฏิบัติธรรมนะดีกว่าที่เกิดมาแล้วต้องตายไปโดยเปล่าประโยชน์ญาติโยมศรัทธาฉะนั้นนี่แหละศีลที่ศีลธรรมชาติศีลธรรมธรรมชาตินี่มันงดโดยปริยายนี่ออกมาจากจิตใจบุพเจตนาแท้ๆนี่แหละบางทีงดเล่าเข้าพรรษานะบางทีหมู่บ้านศีล5นี่ที่จริงหมู่บ้านศีล5นี่มันต้องบริบูรณ์หมดน่ะหายากขณะสันธามุบ้านศีล5นี่มันต้องบริสุทธิ์แท้ๆมันจะเป็นไปได้ยากอย่ายอมศรัทธานะอย่างน้อย 50% ก็ยังดีนะ 50-60% นี่โอ้ม่วนนะหมู่บ้านนั้นไปม่วนม่วนจะได้โอ้โหฮู้กันฟังว่านะก็ม่วนหมู่บ้านนั้นปลอดภัยแล้วบอกว่าเพิ่นถือศีลยากเพิ่นรักษาศีลเนาะเวลาไปนี่เฮาบ่ต้องกลัวว่าจะเกิดภัยไล่ต่างๆกับศีลข้อที่1ที่เขาจะมาทำร้ายเฮาบ่มีเขาจะคิดร้ายเฮาจะมาทำร้ายบ่มีถ้าสมบัติวางไว้ที่ไหนก็ได้หมู่บ้านนี้ของบ่หายปลอดภัยจะไปกล้าไปขายหมู่บ้านนี้ก็ม่วนพอเพิ่นถึงบ่ลักนะเอาลดลาไว้หั่นก็ถึงบ่หายแบบนี้สถานอันเนี้ยคุณธรรมศีลธรรมพ่อหยังพอเพิ่นตั้งใจงดนะตั้งใจงดโดยเจตนาแท้ๆศีลธรรมธรรมชาติงดเว้นแต่แท้นี่สถาสาธุชนทำผู้ฟังการงดโดยธรรมชาติของจิตบุพเจตนานี่มันดีแบบนั้นญาติโยมสถาเนี่ยงดแต่แท้นี่ไปเถอะนี่ลูกเต้าลานเลนเป็นมิ่งยิ่งก็ดีพอใจก็ดีก็มีภัยจะล่วงล้ำนะสิทธิเสรีภาพซึ่งการแลกกันเคารพในหน้าที่แบบนั้นสถาแล้วไปอู้จากับภายในหมู่บ้านนี้เพิ่นถึงบ่จุบ่หลอกบ่ลวงพอเพิ่นมีวาจาเพิ่นบริสุทธิ์มีศีล5นี่หมู่บ้านศีล5ถ้ามี 60% ก็ยังดีอย่ายอมศรัทธาไปถามตกลงกันกล้าการขายตกลงศีลกล้าอันยังต่างๆก็ดีหรือตกลงเรื่องอื่นธุระอย่างอื่นล้วนแต่อู้เป็นความจริงอาจจะม่วนปั่นได้นี่ศรัทธาเลยถ้าไปหมู่บ้านนั้นเพิ่นบ่มียาเสพติดขายบ่มีคนกินเพราะเพิ่นงดเว้นหมู่บ้านนั้นจะเป็นจะได้พ่องศรัทธาเราก็บ่มีขายสักล้านนะในพรรษานี้สุราเมรัยของมึนเมาต่างๆบ่มีหมู่บ้านนี้บ่มียาเสพติดโอ้ศรัทธาความปลอดภัยจะเกิดขึ้นปานใดเนาะโลกนี้จะมีอยู่วะในสังคมแผ่นดินไทยเฮานี้ใครหันเต้นเนาะสนะมันจะเกิดขึ้นอยู่กว่าจ้านี่แบบนี้สถาอันนี้มาจากศีลธรรมนะธรรมชาติเกิดจากอุปาเจตนาภายในใจหูว่าสิ่งนั้นบ่ดีควรงดเว้นสิ่งนี้ควรทำเพราะสิ่งเป็นสิ่งที่ดีหายากอย่างยิ่งศรัทธาเหยแม้ศรัทธาหน้าที่ของพ่อแม่ก็เป็นหน้าที่ทางธรรมะธรรมะเป็นธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ของลูกเต้า
ต้องหยุดห้อยฟังกะต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามพ่อแม่ต้องการแต่พ่อแม่จะต้องการให้ลูกเป็นคนบดีบ่มีกาในโลกนี้ก็คงจะต้องการให้ลูกเป็นคนดีคนมีปัญญาปัญญาคนขยันรู้จักหน้าที่ที่ถูกต้องเล่นดีงามเนี่ยพ่อแม่มีความต้องการแบบนี้คิดว่าถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเหล้ามองยาผิดศีลผิดธรรมคงจะผิดปกติอย่ายอมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นนี่แหละอย่าอู้อย่ายอมศรัทธาฟังว่าธรรมะมีความจําเป็นศีลธรรมมีความจําเป็นต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งเทศกาลเข้าพรรษานี้อย่ายอมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายผู้หลายคนตั้งจิตตั้งใจสมาทานงดเว้นสิ่งต่างๆที่บ่ถูกต้องและดีงามนะที่บ่ถูกบ่ควรจะทำงดในพรรษานี้ก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเป็นจะได้ถึงอนุโมทนาก็เพราะว่าต้องการได้บุญโดยศรัทธาเพราะศรัทธาทำความดีเมื่อศรัทธาทำความดีก็ชื่นอกหวานใจเพราะสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขศรัทธาเองก็ได้บุญคนหารแล้วอนุโมทนาก็ได้บุญบุญปัตตานุโมทนาใหม่บุญเกิดจากการอนุโมทนาฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านวันนี้เหมือนกันวันศีลวันธรรมสมณะบางคนไปวัดปุ่นแล้วเออบ่ทันฟังวันนั้นนะไม่มาแล้วบ่เป็นหยังโยมเอ๋ยมาฟังเมื่อค่ำสองทุ่มก็ได้สองทุ่มธรรมะจะลงไปเตะอยู่นี่อู้ปุ่นฟังไหลไหลวันก่อนปุ้นตรงกับไหลศีลก่อนปุ้นน่ะตรงกับวันพระนะบอกว่าบ่เป็นหยังนะบ่เป็นหยังเดี๋ยวอาตมาก็จะลงไปเตะโทรหากัตตบครูเรียบร้อยแล้วอย่างวันนี้เหมือนกันต้องวันจะคือฮึดเจ้านำธรรมะเอานะต้องทำหน้าที่เตะธรรมสวรรค์วันศีลวันธรรมแล้วพอคนขับก่อนนะนั่นจะสะดวกถ้าสะดวกก็จะได้ลงไปอู้จ๋ากัตตบครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวท่านพระครูกระยาณปราโมทวมนหอยแก้วยังค่ำคืนราตรี2ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง3ทุ่มนั้นรายการธรรมะจะยอดหน่อยแต่ถ้า3ทุ่มไปแล้วรายการอุจาภาษาธรรมเนี่ยศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังอย่างนี้บอกไปตะกี้ว่าศีลธรรมนั้นมี3ลักษณะด้วยกันนะจากข้อบังคับนะจากข้อบังคับอันนี้มีความจำเป็นศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังถ้าจากข้อบังคับหนึ่งศรัทธาการบังคับได้พ่องมาได้พ่องแต่ถ้าอาหารแล้วถ้าข้อบังคับบ่มีก็จะกินต่อแถมจะทำพิษแถมนี่จะทำพิษแถมเพราะว่าเป็นหูว่าอันนั้นเป็นอันยังอันนั้นเป็นอันยังแต่มันอดบ่ได้แต่ข้องดเว้นโดยเจตนาเนี่ยมีความจำเป็นนะสิ่งทำธรรมชาตินี่สิ่งทำธรรมชาตินี่มาเกิดมาจากสิ่งที่เขาบอกหูเขาบอกหูว่านั่นคืออย่างนี้สิ่งทำธรรมชาติบางคนบอกเคยกินเหล้าบอกหูเหล้าอยู่รอบๆตัวเก่าเขาก็บอกหูเพราะว่าเพื่อนบอกหูจะกินแต่ถ้าเพื่อนหูแล้วโดนจมูกจวนไปกินเนี่ยมันก็เสียละสถานนี่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนเพราะฉะนั้นตัวงดตัวสมาทานเนี่ยอย่างวันนี้วันศีลจะนำไปว่าต้องสมาทานถึงวันก่อนท่านอาจารย์บางคนทำสมาทานแต่วันธรรมดาก็ต้องสมาทานกันได้วันพระท่านไปวัดจะดีมากมากเพราะได้ปะเปื่อนปะฝูงกัลยาณมิตรปะการไปวัดไปว่าญาติโยมศรัทธาไปอู้ไปจ๋าเรื่องศีลเรื่องธรรมนะมีความสัมพันธไมตรีระหว่างสังคมบุญกุศลระหว่างสังคมศีลธรรมนี่พอถึงวันพระมาได้ไปพบไปปะกันได้ไปยังขวงแก้วอารามขวงแก้วทั้ง3เป็นมงคลแก่ชีวิตเป็นชีวิตที่บ่เสียเวลาได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาญาติโยมมานั่นมีโยมธรรมท่านอาจารย์บางครั้งบ่มีเวลาก็หาเวลานะเวลาจะฮือมีมันบ่มีในชีวิตโลกนี่อูเปิ้นฟังว่าเวลานี่จะฮือมันมีมันบ่มีต้องแบ่งเวลาของตัวเก่าไว้ชีวิตนะถ้าโยมจะทำมาหากินถึงวันถึงวัน
นะโยมบ่แบ่งเวลานี่ก็บ่มีในชีวิตนี่บ่มีสักเวลาที่จะสร้างความดีแม้โยมอาจจะยึดอาจจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วอาจจะมาเกิดทำความชั่วแต่จะได้กลับไหว้ปู่จ่าพระรัตนตรัยเจอพระพุทธศาสนานั้นยากเพราะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อ 2,560 กว่าปีก่อนแล้วนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาเส้นทางนี้เป็นเส้นทางข้ามวัฏสงสารยากแก่การจะค้นพบเมื่อเฮาข้ามมาได้ไม่ใช่เป็นอย่างแต่ขอได้ปะได้เคารพปู่จ่าเป็นบุญอย่างยิ่งสาธุชนท่านผู้ฟังแค่ได้หันก่อนจะเฮาหันแผ่นที่เฮาอ่านหนังสือเอาแผ่นที่มากางแล้วมาพ่อว่าไอ้จังหวัดไหนอยู่ที่ใดจุดมุ่งหมายเฮาจะไปจังหวัดไหนเฮาพ่อจะต้องผ่านอำเภออย่างพ่อผ่านจังหวัดใดนี่ญาติโยมศรัทธาเนี่ยจะไปที่ไหนแบบนี้นี่ญาติโยมศรัทธาพอเฮาหันแล้วบ่ได้ไปเด้อนะแต่หันหูละแล้วตาก็ดีหูบ่หนวกนะอู้ก็เป็นบ่เป็นคนใบ้ไปถึงก็บ่ฮู้ก็ต้องถามอย่างคนว่าตะก่อนบ่ฮู้ก็ถามว่างามหรือย่องญาติโยมศรัทธาเนี่ยเกิดมาในโลกโลกาลอัญญาทุกข์อัญญาวัตถุของก็ทำไปเพื่อเขาจะต้องการจุดหมายปลายทางเพื่อต้องการพ้นทุกข์เราก็ต้องถามผู้รู้ผู้ที่เข้าใจว่านี่ถูกก็บ่ถูกก็ที่ดำเนินชีวิตแบบนี้ถูกต้องก็จ้านี่ถ้าเราถูกต้องเขาก็จะทำแบบนี้เป็นต้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังหลายผู้หลายคนที่ได้มาอู้จ๋าสนทนาธรรมกันก็เป็นที่น่าอนุโมทนายิ่งวันพระแบบนี้หลายคนจะเตรียมตัวโทรมาก็เตรียมตัวเด้อนะตอนนี้จะเปิดโอกาสทุสธาโทรมาสร้างละลายสายอยู่จะข้างห้างเวลาไว้ฮื้อจังสถานีสัก 4-5 นาทีเดี๋ยวสถานเริ่มมาวัดละที่วัดพุทธศรีคือรถเครื่องดังรถมาละนะเดี๋ยวฮื้อสนาโทรมาเด้อนี่0892624999ที่ศรัทธาอยู่ในวัดบางคนอาจจะเปิดวิทยุข้างวัดนั่นนะบางคนอาจจะเปิดวิทยุในวัดนะคนตอนที่คนบอกมาเตื้อเปิดทางโทรศัพท์ก็มีฉะนั้นโทรเข้ามาได้0892624999เท่าก็มาอูจ๋าในวันศีลวันพระเอาโทรเข้ามาแล้วฟังว่าจะจากที่ไหนทางใดนะเอาเจริญปอนปิดวิทยุก่อนเนอะปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนเนอะปิดวิทยุก่อนเนอะปิดวิทยุก่อนเนอะเจริญปอนปิดวิทยุก่อนเนอะปิดวิทยุก่อนเนอะอันนี้ที่ไหนเอาแม่วินางกะมีอุ้ยหมอนนางบันเด่นสลาเวียงป่าเป้าเนาะแม่ฟังอยู่เนอะแม่ได้ไปวัดเออบ่เป็นยังแม่อยู่ที่บ้านนั่นแหละเอาบ้านเป็นวัดเหมือนบ้านนั่นแม่ทำวัดเช่าอยู่เจ้าเออสาธุอนุโมทนาเด้อเนอะเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะบุญทักษานะแม่นะเจ้าสาธุวันนี้คนมาตั้งบ้านไหนก่อนเจ้าไหนก็ต้องทยอยกันมาเรื่อยแม่เจ็ดมงกุฎนี่ทำพิธีเนาะพระเจ้าอยู่ด้วยกันที่โตนเจ้าอยู่ปีนี้อยู่สองโตนแม่เข้มทุกจอมประเดี๋ยนะสองสองโตนแม่เจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าสองโตนนี้ละสาธุนะแม่ของหลานวันพระเนี่ยติดตัวเจ้าเป็นไม่หลายโตนเลยเนาะแบ่งออกมาทำมากแม่เจ้าอย่าโตนกันเนาะเออนั่นกันนั่นกันคนอยู่บ้านได้ฟังอ่ะง้อฟังทางโทรวิทยุเนี่ยกับแม่เอ๋ยเนาะหนอพระสัทธาก็จริงหนอมีอยู่มีอยู่หนอพระสัทธาหนอเอกเนาอันเด้งเล่าไปแม่สาธุสาธุสาธุฮัลโหลเจริญปอนครับไม่จองนะ
พระเจ้าข้าโลทำแม่อุ่นมุ่นใจดีครับแม่เอออยู่ดีมีสุขเนอะพ่อสุทนเนอะแม่อุ่นใจดีครับพ่อสุทนแม่จ๋องอำเภอลีเนาะตำบลศรีวิจัยอยู่ดีมีสุขนะพ่อสุทนเนอะสาธุสาธุสาธุเนอะเจริญพรเนอะเอาเจริญพรใส่ต่อไปพระเจ้าถึงพระอาจารย์เจ้าที่ไหนตั้งได้ตรงเมืองปะเป้านะเจ้าไม่นิดกาเจ้าอยู่ดีนะเจ้าสาธุไม่นิดบ้านปงหนองเนาะเป็นกำลังใจตัวนะเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขเนอะสาธุเจ้าบุญรักษาบุญรักษาสาธุ089 26 24 999ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังภายอยู่ที่บ้านจะโทรเข้ามาอูจ๋านะโทรเข้ามาได้เนอะบางคนบ่มีโอกาสได้ไปวัดไปว่านะเพราะว่าต้องอยู่ที่บ้านงานการกระยุ่งไปพาแต่เจ้าละอย่างแม่วินางตะกี้80ปลายแล้วพอมีโอกาสได้ไปวัดจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยบนหิ้งพระสวดมนต์ภาวนาอยู่อนุโมทนาเนี่ยญาติโยมสดาโทรมานะบางคนกำลังไปวัดนะบางคนเตรียมตัวไปวัดแล้วแต่เจ้าละมันเถอะบางคนก็เตรียมตัวไปนอนวัดวันนี้ไปเจ้านะญาติโยมสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังวันพุธวันปิดบ้านมาค่ำมาได้ไว้พระสวดมนต์ภาวนาไปนะศรัทธานี่พุทธสิกิลีกันมีศรัทธาเริ่มมาละนะมาวัดมาวาทำบุญใส่บาตรเจริญปอนอาจารย์เจ้าอาจารย์ไม่หลงกะเจ้าอยู่ดีมีสุขได้ไม่หลงเนอะจ้าไม่ไปวัดเหมือนลูกเออเหมือนลูกอยู่วัดฟังธรรมะตอนเจ้านี่ไม่เหยเจ้าฟังธรรมะเป็นเจ้าแปดสิบปลายแล้วหรอแม่นะก็ขีดแล้วเจ้าเก้าสิบละโอ้ยมันเบยแต่อือแข็งแรงดีอยู่ด้วยนี่มาแค่แข็งแรงได้ไหมเจ้าไม่จะได้มาแค่แข็งแรงล่ะเอาใจคือแข็งแรงนะแม่เนอเจ้าเจ้าอยู่ดีมีสุขนะเจ้าอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสาลูกไปแม่ลูกไปเออลูกไปแทนน่ะแม่เหยเจ้าได้บุญมากันนะเฮาก็อนุโมทนาไปลูกนะแม่เนาะเจ้าบุญทั้งสารนะแม่เนอเจ้าสาธุในลีนะเจ้าสาธุนี่ลี089 26 24 999สดาสาธุชนท่านผู้ฟังไม่อุ้ยมอนล่านี่บ่ฮู้นะว่าบ้านปวงคำนี่ยังอยู่ก้าบ่ได้ไปแวะเวียนมื้อแล้วมาแล้วนะฝากโยมมาโยมวรวรรณปันปิกนะมาแล้วฝากของมาทำบุญสมตันอยู่ที่อำเภอลีว่ามีเวลาได้อู้กันจะกรรมวันงานอันพระบาทห้วยต้มเนาะโยมวรวรรณเป็นฟังอยู่ที่บ้านเรามีงานพระบาทห้วยต้มก็ได้ไปพบไปป้ากันกรรมหนึ่งญาติโยมศรัทธาโทรเข้ามาอู้จ๋าเนี่ยบางคนอาจจะประกาศโทรมาได้ไปวัดนะมันได้ไปว่ามันจะเป็นอย่างเนื้อสตาร์ทโทรเข้ามาอู้จ๋าได้เจริญพรใช่สาธุท่านพระครูที่ไหนตั้งได้แม่เฮ้ยแม่บัวลอยบ้านชุบก็ตำบลตะก้ออำเภอแม่สวยเจ้าโอ้หมดนาเน้อแม่บัวลอยเน้อแม่ไปวัดมาได้เจ้าในหมู่บ้านเอาวันท่านพระครูเขาไปวันมือเออนั่งกันนั่งกันข้างดาวพบถึงประการก่อไปแล้วหรอกเจ้าอาหมดนานแล้วเนอะของตาได้อยู่เจ้าบริจาคบริจาคไปอยู่เจ้าแต่ไปวัดไม่รู้หนักหนังยากเนาะสมบูรณ์มากสาเนอะสาธุ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 เอาเจริญปอนข้าไปสารภาพครับเอาอันนี้ยมอันนี้วันมุ่งหลวงอาทิโนกะเนี่ยชัดเจนครับสุภาพไม่ต้องติดตาเลยก็มาขอชนะก็มาขอเนาะโอชูเทเนอร์ข้าไปสารภาพสาธุโอชูเทคือบาเนอร์บ่มุกคีเนอร์นี่วันมุ่งหลวง
ตำบลกองแขกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นี่โทรมาอนุโมทนาเนยมทิพโนบ้านม่วงหลวงศาสนาโทรเข้ามาได้เนอเวลาโทรมาก็ฮือปิดนะวิทยุไว้ก่อนเนาะเสียงมันจะโยนเข้ามาทางสถานีนะคลื่นที่กำลังออกรายการอยู่นี่นาศรัทธาโทรเข้ามาอู้จ๋าได้ตอนนี้ที่0892624999นะมาอู้จ๋ากันยามเจ้าส่วนมากคนเฒ่าคนแก่ไปวัดไปวาตอนเจ้าบางคนก็บ่มีโอกาสไปวัดโทรเข้ามาได้เพราะว่าด้วยสุขภาพร่างกายเบื่อเอื้อแล้วแต่ใจเอื้อตลอดเวลาใจอยู่กับศีลธรรมอยู่กับวัดกับวานึกถึงคุณธรรมศีลธรรมเป็นประจำอยู่แล้วญาติโยมศรัทธาที่โทรเข้ามาอูจาหลายผู้หลายคนที่โทรเข้ามานั่นแหละที่ผ่านมาบางคนว่าเมื่อใดจะปล่อยท่านอาจารย์วันนั้นไปงานยกยอดท่านเจดีนะบ่ได้อู้กับท่านจักกรรมบอกบ่เป็นยังโยมเหยอนุโมทนาอย่างยิ่งที่โทรมาบอกนะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อวันนั้นนะที่โทรเข้ามาอู้จ๋าบอกว่ารอในปี2ปีต่างหน้าพุ่นเนาะถ้าพร้อมคิดว่าก็จะดำเนินงานต่อไปต่างหน้าก็รอโอกาสและเวลาที่พร้อมก็จะพยายามทำคือพร้อมคือศรัทธาสาธุชนได้มีโอกาสนะร่วมบุญกุศลด้วยกันในชาตินี้ได้เกิดมาในโลกละโลกาใกล้จะหมดเวลาวันพระวันนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังนะที่นี่จะทำพิธีประมาณ 7:30 ตามปกติเพราะว่าหน้าห้อนหน้าหนาวมาตรฐาน 7:30 หน้าหนาวนี่ถ้าภัยม้านบ่มาก็ทำพิธีละมา 4-5 คนกะ 10 คนกะตรงนี้ถ้าจะปลูกข้าวปลูกอย่างกันเรียบร้อยก็ทยอยกันมาเรื่อยๆที่วัดพุทธศิขิรีนี่อากาศเป็นเย็นฝนตกมาตลอดหลายวันที่ผ่านมานี่ฝนฟ้าเอื้อแต่ว่าไม่ได้หันตะวันเต็มที่นะไม่ได้หันตะวันหลายวันแล้วญาติโยมศรัทธาที่วัดพุทธศิขิรีแต่คืนนี้ก็ไปร่วมงานบุญกุศลงานธรรมสัญจรที่วัดบ้านแปะวัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอจำตองนั่นคือท่านพระครูสุจิตปัญญารัตน์เจ้าคณะอำเภอจำตองได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าว่าพระธาตุเจ้าสี่จำตองลงเจ้าคณะจังหวัดมาเป็นองค์เทศหน้าฟังนะเรื่องสติปัฏฐานสี่นะต้องขออนุโมทนาเอาเจริญพรนมัสการนมัสการเจ้าบ้านตาที่ไหนตั้งได้กะอยู่วันบ้านของยาวตำบลศรีบัวบานอำเภอเมืองหัวโขนเจ้าโอ้อยู่ดีมีสุขนะโยมเนอะน้ำซื่อนั้นแดนดินแดนละนาเจ้าโอ้ต้องขอบคุณสถานีเลยเนอะเจ้าฟังกันนักว่าตำบลน่ะโยมฟังเหมือนกันเจ้าแต่ว่านี่ขอไปวัดกันเถอะอ๋ออันกาเจ้าขอไปวัดกันแต่วันนี้ยังมีธุระเลยไปสักคำเจ้าฟังธรรมะเอาแล้วไหมนายโยมเนาะเจ้าเป็นร่างใจนะเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าสาธุเจ้าสาธุมาซะเอาใส่ต่อไปเจริญพรกับน้ำมันกันเจ้าอันนี้เสียงแม่สุขกับแม่คำสุขกับเจ้าเจ้าใจละเจ้าบ้านบุญเกิดนะเจ้าบ้านบุญเกิดจังหวัดลำปางเจ้าแม่คำสุขบ้านบุญเกิดจังหวัดลำปางอยู่ดีมีสุขแม่เนอบุญทักษาเจ้าเจ้ากำลังจะไปวัดพอดีเจ้าเออจักพอดีเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าเดี๋ยวจะได้ยกเลิกกันออกอากาศจะหมดเวลาแล้วเนาะแม่เนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุคณะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะภาคเช้า6:00 ถึง 7:00ได้หมดเวลาลงแล้วรอฟังใน2:00เนื้อศรัทธาปากันเวลา2:00เป็นต้นไปคืนนี้อุจาภาษาธรรมโดยรายการธรรมะจะยอดดอยโดยภาคเช้านี้ก็จะต้องนะยุติลงไว้ในโอกาสนี้อย่ายอมศรัทธาขอบุญใดกุศลใดที่ศรัทธาสาธุชนตั้งผู้ฟังที่สั่งสมมาตลอดเวลาหลายภพหลายชาติ
จูจอดจากปัจจุบันนี้ถึงวันนี้เป็นต้นบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลให้หล่อหลอมเป็นพระมาปัจจัยคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนนั้นมีความสุขมีความสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองและเข้าใจในธรรมรู้ยิ่งในธรรมได้ส่องหูเล็งหันสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ข้ามวัฏสงสารโดยเร็วบ่ฮื้อหลงคล่องคลางอยู่ในวัฏสงสารนี้เหมือนนักได้ข้ามวัฏสงสารไปสู่แดนฝั่งก้ำหน้าเด่นนิพพานเจ้าเป็นที่สุดจงจักมีอายุวันโนสุขังพระลา